คือเราวันนี้เราเอาจิตแพทย์นะครับของโรงพยาบาลตำรวจกับนักจิตวิทยาเนี่ยมาร่วมกันประเมินพร้อมกันเลยเราเชิญอัยการเราพร้อมที่จะทำอยู่แล้วแต่ว่าจากผลการประเมินเนี่ยน้องเขายังไม่พร้อมที่จะเข้าสู่กระบวนการหมายถึงว่าเขายังมีอาการยังพูดไม่รู้เรื่องหมอเขาเลยเริ่มว่าเราเห็นว่าน่าจะเอาไปให้ไปรักษาก่อนให้นั่นก่อนให้หมอประเมินทีหลังซึ่งก็อาจจะใช้เวลาไม่นานนะฮะแต่ว่าสำหรับกระบวนการวันนี้เราจะมีการจับคุมซึ่งหน้านะครับเสร็จแล้วก็เอาตัวมาควบคุมตอนนี้คืออยู่ระหว่างควบคุมแล้วนะแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาตัวไปไต่สวนการจับคุมนะครับแล้วก็จะยื่นคำร้องต่อศาลตามความเห็นของแพทย์นี่ก็ต้องสอบปากคำแพทย์ไปยืนยัน